10วาระร้อนที่เราบอกเมื่อตอนสิ้นปีนะฮะ คุณเศรษฐาเช็คลิสต์ผ่านไป1 นั่นก็คือเรื่องร่างพรบงบประมาณยังเหลืออีก9วาระร้อนที่รอคุณเศรษฐามีอะไรบ้างครับครับทบทวนอีกทีภายในเดือนนี้ครับช่วงปลายเดือนครับครึ่งหลังของเดือนเป็นยุคคดีพรรคเก้าไกลนะครับอนาคตใหม่อนาคตคุณพิธาอนาคตอนาคตของคุณพิธาและก็พรรคเก้าไกลใช่ครับเรื่องหนึ่งสองนะฮะเรื่องถือหุ้นสื่อแล้วไม่มีอนาคตคุณศักดิ์สยามคุณศักดิ์สยามด้วยใช่ครับวันที่17เนี้ย17เนี้ยครับอีก10วันคุณศักดิ์สยามโดนรายแรกหรือเปล่านะฮะแล้วก็มาเรื่องคุณทักษิณพ้นโทษครับซึ่งว่ากันว่า22กุมภาใช่ครับนะหลัง22กุมภาจะเห็นโรงพยาบาลชั้น14ไม่มีคุณทักษิณแล้วครับครับเพราะว่ารับโทษครบ6เดือนตามเกณฑ์ก็จะขอพักโทษนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมอันนี้ก็เป็นวาระร้อนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันก็มีข่าวเรื่องคุณยิ่งลักษณ์จะกลับหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ารอไปทำการบ้านเพราะว่าตอนนี้การบ้านยังต่ำอยู่ครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเงินดิจิตอลซึ่งเห็นบอกว่าข่าวภายในว่ากฤษฎีกากำลังจะส่งกลับมาให้รัฐบาลใช่ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าหน้าชิดหน้าจะมีความชัดเจนครับครับเมื่อวันศุกร์เนี้ยท่านนายกก็มีการพูดไว้เหมือนกันว่าจะเชิญทางกฤษฎีกามาสอบถามเรื่องความคืบหน้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องการปรับครม.ซึ่งเชื่อกันว่ามีแน่นอนในปีนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสมาชิกวุฒิสภาวันที่11พฤษภานี้นะครับวุฒิสภาชุดนี้หมดวาระแล้วก็ถึงแม้จะรักษาการต่อแต่ไม่มีอำนาจโหวตนายกแล้วใช่นะครับเพราะอำนาจมันก็เหลืออำนาจที่เหลืออยู่ไงใช่ครับนะครับแล้วก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ปลายปีครับเป็นเลือกตั้งนายกอบจครับครับนะก็วาระร้อนรอคุณเศรษฐาเพราะว่าถึงแม้เลือกตั้งอบจจะไม่เกี่ยวคุณเศรษฐาแต่มันเกี่ยวคะแนนนิยมของพรรคที่คุณเศรษฐาสังกัดนะฮะว่าจะฝ่าวิกฤตฝ่าวาระร้อนนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนมาย้อนดูนิดนึงพี่ก๊อฟเรื่องของบรรยากาศและประเด็นในการถ้อยแถลงรวมทั้งการอภิปรายเรื่องงบประมาณในช่วง 3-5 ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แถลงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นการอ่านนะใช่ครับฮะใช้เวลาถึง2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงในการอ่านเพราะว่างบมันเยอะ 3.48 ล้านล้านบาทนะครับก็ต้องใช้เยอะนายกโดยสรุปเนี่ยนายกบอกว่างบประมาณเนี้ยมี6ยุทธศาสตร์ครับมีอะไรบ้างครับด้านความมั่นคงนะครับด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันครับด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะครับด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นแนวใหม่เลยนะครับเรื่องซัสเทนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเขาจะใช้6ยุทธศาสตร์นี้และมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐครับแล้วมีการแจกไอ้บอกว่ายุทธศาสตร์ไหนเนี่ยนะครับมีวงเงินเท่าไหร่ซึ่งนายกได้อ่านหมดเลยนะครับตรงนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้อ่านครบจบนะครับไม่มีการประท้วงใช่ไหมผู้นำฝ่ายค้านคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ได้อภิปรายเราสรุปได้อยู่ประมาณ6ประเด็นเหมือนกันนะครับก็คือวงเงิน 3.48 ล้านล้านเนี่ยเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับมีการใช้คำว่าสเปะสปะนะไม่มียุทธศาสตร์เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป็นโครงการเดิมที่จับโยงกับเป้าหมายใหม่และเคลมว่าเป็นโครงการของรัฐบาลก็คือหมายว่าต่อยอดจากอันเดิมหมดเลยนะครับไม่สอดคล้องกับนโยบายตามคำแถลงนโยบายเมื่อวันที่11กันยายนนะที่ท่านนายกนำทีมแถลงต่อรัฐสภานะครับแล้วก็ที่อ้างว่าประเทศเผชิญวิกฤตแต่การจัดงบเนี่ยไม่สอดคล้องกับวิกฤตคือไหนบอกว่าจะเป็นวิกฤตแต่งบมันเป็นปกติมากปกติมากใช่ครับคาดการรายได้และเป็นการคาดการเกินจริงที่ควรจะได้เพียง100,000ล้านบาทคือนายกเนี่ยไปบอกว่าจะมีรายได้เพิ่มประมาณ200,000กว่าล้านใช่ครับคุณชัยธวัฒน์โต้บอกว่าไม่ดีประเมินเกินจริงมันน่าจะได้เพิ่มแค่แสนล้านเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจแบ่งปันอำนาจแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ชั่วคราวรัฐบาลเฉพาะกิจที่บอกว่าเมื่อก่อนกอดคอรักใคร่กันดีในการตั้งรัฐบาลตอนนี้บอกรัฐบาลเฉพาะกิจเพราะว่าเขาถีบตัวเองออกมาครับแล้วก็ยังยึดการทำงบประมาณแบบรัฐราชการรวมสิ้นนะฮะก็อันนั้นก็เป็นคำวิจารณ์ของผู้นำฝ่ายค้านขุนพลทางเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลคุณไหมสิริกัญญาคันสกุลว่าไงครับมีออกไปได้ประมาณ4ประเด็นนะใช่ครับคุณไหมนี่มีทั้งตอนที่อภิปรายแล้วก็วันศุกร์วันสุดท้ายก็มาสรุปอีกรอบนึงด้วยนะฮะเป็นการแถลงสรุปเป็นคำถามที่อ้างว่าไม่ได้ตอบนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงงบเนี่ยไม่ง่ายเพราะ
มีแผนซ้อนแผนไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองได้ครับแล้วก็มีมรดกของรัฐบาลชุดที่แล้วที่ไม่ยอมปฏิรูปงบประมาณนะครับมีการใช้เงินคงคลัง 1.2 แสนล้านนะครับเพราะ2ปีที่ผ่านมาถูกนำไปใช้เพื่อจ่ายในส่วนของรายจ่ายบุคลากรอันนี้เขาบอกว่ามันโป่งขึ้นมากรายจ่ายบุคลากรนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้การเครื่องเงินคลังไม่ได้ความผิดของรัฐบาลนี้นะใช่ครับเป็นรัฐบาลเก่าใช่ครับแล้วก็เรื่องของเงินบุคลากรภาครัฐนะรายจ่ายตรงนี้เนี่ยโป่งขึ้นมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาไปเพิ่มไงครับไปเพิ่มค่าตอบแทนใช่ครับโดยเฉพาะช่วงโควิดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีเรื่องการประมาณรายได้นะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่คุณชัยชัยวัฒน์บอกว่าคาดการผิดพลาดแล้วก็มีการคล้ายๆแบบไปตั้งงบประจำเนี่ยไม่ครบนะฮะโดยเฉพาะเรื่องรายจ่ายบุคลากรภาครัฐเรื่องงบเงินเดือนแล้วก็รัฐบาลบริหารมา3เดือนกลับใช้โควต้านี่เต็มเพดานแล้วครับอันนั้นคือ2คนรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ของก้าวไกลนะฮะแต่นี่มีต้องบอกว่ามีดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งสีส้มนะฮะที่อภิปรายถึงพริกถึงขิงอยู่เหมือนกันนะครับคนแรกนะครับคุณสุประโชคชัยสัตย์นะซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อก้าวไกล บอกว่าไงครับคนนี้เนี่ยเขาอภิปรายเรื่องพลังงานฮะพุ่งเป้าไปที่โรงงานจนกระทั่งคุณอะไรนะคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ออกมาตอบโต้แต่ตอบโต้ไม่จบมาแถลงข่าวตอบโต้อีกใช่ครับจริงจริงตอนยื่นกระทู้ก็เคยมีนะฮะคู่นี้คือปะทะมาหลายรอบนะครับกระทรวงพลังงานซึ่งมีคนจากภาคเดิมจะมีความเกรงใจในทุนเหมือนเดิมอันนี้เป็นคุณสุประโชคพูดนะฮะประมาณการยอดคงเหลือของเงินของกฟผ.เนี่ยเผชิญความเสี่ยงของยอดเงินจะลดลงคาดการว่าในการดำเนินกิจการรายเดือนแย่ที่สุดในเดือนตุลาคมปี67จะมีเงินเหลือประมาณ10,000ล้านเท่านั้นเองที่ต้องแย่ที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยไปคุมค่า FT นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มาร์จิ้นหรือกำไรเขาก็ตกต่ำจากที่คาดการนะคุณพีรพันธ์พอลุกขึ้นตอบโต้เลยนะบอกว่าเฮ้ยคนอย่างผมเนี่ยนะไม่ใช่คนที่เกรงใจใครครับเกรงใจประชาชนอย่างเดียวนะใครสั่งผมไม่ได้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเลขไอ้หมื่นล้านเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเขาได้รับรายงานจากกฟผ.มาก่อนเข้าประชุมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขนี้ก็ต้องว่ากันนะต้องพิสูจน์กันนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งสสตากพรรคก้าวไกลคุณคริสปานเนียมบอกว่าไงครับสสตากพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณที่ล้าหลังเลือกเดินตามรอยรัฐบาลชุดที่แล้วฮะไม่มีคำตอบสำหรับอนาคตประเทศอดสงสัยไม่ได้ว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นภาคต่อของรัฐบาลชุดที่แล้วหรือไม่ครับก็อันนี้คล้ายๆคุณไหมใช่ครับนะที่บอกว่าสืบทอดครับไอ้เป็นมรดกครับนะก้าวไกลหลายๆคนก็พูดมุมนี้ครับเป็นคุณพักกมลคุณอะไรก็พูดแนวๆนี้นะครับทีนี้เนี่ยมี2คนใช่ไหมอภิปรายถึงเรื่องกลาโหมใช่ครับนะฮะของพรรคก้าวไกลนะสสกทมทั้งคู่เลยใช่ครับนะเป็นใครบ้างครับเอกราชอุดมอำนวยฮะอันนี้คนแรกนะครับบอกว่าทหารมาร้องเรียนว่ามีในพลในพันเก็บบัตร ATM ของทหารเกณฑ์ไว้ฮะแล้วก็บอกว่าเขายอมเขาต้องยอมให้เก็บบัตรไปเพราะไม่อยากไปเฝ้าแต่คือเฝ้าแต่หญ้าฆ่าแต่มดก็คือเหมือนกับว่าเป็นทหารตัดหญ้าก็คือว่าจะได้ทำงานจะได้มีสวัสดิการที่ดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้ราจ่ายเต็มเอา ATM ไปเบิกแล้วก็บอกว่าเออของเองเหลือแค่นี้เหลือส่วนต่างเป็นของข้าประมาณนั้นใช่ไหมครับรัฐมนตรีกลาโหมต้องตอบนะใช่ครับบิ๊กตินอีกคนหนึ่งคือคุณชัยพลสะท้อนดีฮะเป็นสสกทมเหมือนกันบอกว่าขอแนะนำให้รู้จักอันนี้เป็นวาทกรรมเลยนะครับสุทินดาวน้อยดาวน้อยผ่อนนานนะครับดาวน้อยผ่อนนานแปลว่าอะไรก็คือเขาบอกว่างบเนี่ยดูเหมือนจะลดลงแต่จริงๆแล้วงบเสื้อวุฒิไม่ได้ลดไม่ได้ลดแต่มันไปดาวให้น้อยลงก็เหมือนทำให้โชว์ตัวเลขน้อยเอา 10% ในระยะผูกพันไป 90ใช่นะเหมือนท่านผู้ชมเอาอย่างนี้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อรถเราต้องดาวรถเนี่ย 25% ใช่ครับเดี๋ยวนี้ 10% พอแล้วดาวน้อยผ่อนนานก็คือแทนที่จะผ่อน5ปี4ปี5ปีไปผ่อน84เดือน7ปีใช่เดี๋ยวนี้มีนะมีอย่างเงี้ยแปลว่าจะต้องผูกพันมียาวใช่ฮะแทนที่จะผูกพัน5ปีก็ผูกพัน7ปีประมาณนั้นนะเหมือนรถเลนใช่ครับเขาบอกเป็นสุดยอดนวัตกรรมอินโนเวทินของทางแสงครับอันนี้คือเรื่องของการอภิปรายของพรรคก้าวไกลพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดและถือว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งของรัฐสภาใช่ครับ